หนึ่งในความหวังของการตามหาคนหายนั่นก็คือป้ายประกาศเหล่านี้ครับแต่จะมีสักกี่คนล่ะคะที่คุณจำหน้าได้จำไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะเพราะคราวนี้เราจะประกาศคนหายในสมองของคุณ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 ตามหลักวิทยาศาสตร์สมองส่วนหน้าจะเป็นส่วนที่จดจำได้ดีในสิ่งที่เราคุ้นเคยดังนั้นถ้าคุณจำหน้าผมได้คงไม่ยากนักถ้าคุณจะจำหน้าคุณสหัสอายุ53ปีหายตัวที่ตลาดภูนทรัพย์คุณสหัสมีใบหน้าที่คล้ายผมหลายอย่างทั้งจมูกคิ้วและหน้าผากที่สูงเหมือนกันหล่อเหมือนกันด้วย